เปิด4อันดับคู่รักคนดังแห่งปีที่ชาวเน็ตให้ความสนใจมากที่สุดเรื่องราวรักเป็นสิ่งสวยงามซึ่งบางครั้งความรักอาจมาพร้อมกับเรื่องราวดราม่าที่ชาวเน็ตกลับให้ความสนใจมากที่สุดแห่งปีซึ่งจะมีคู่รักคู่ไหนกันบ้างเรามาชมกันเลยจ้าอันดับที่4ครูไพบูลย์และกระต่ายพรรณิภากลายเป็นอีกคู่รักแห่งปีที่ชาวเน็ตต่างก็ให้ความสนใจและจับตามองมากที่สุดเลยก็ว่าได้เมื่อได้มีกระแสข่าวว่านักร้องสาวกระต่ายพรรณิภาและครูไพบูลย์ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเธอได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจนสาวกระต่ายนั้นได้ให้กำเนิดลูกชายออกมาแต่เรื่องราวไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเมื่อภรรยาเก่าของครูไพบูลย์ได้ออกมาแฉว่าแท้จริงแล้วสาวกระต่ายและครูไพบูลย์นั้นได้แอบมีความสัมพันธ์ลับในระหว่างที่ตนยังเป็นภรรยาของครูไพบูลย์อยู่จึงทำให้บรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตหลายคนต่างก็รับไม่ได้ในการกระทำของสาวกระต่ายและครูไพบูลย์เกิดการแอนตี้และไม่สนับสนุนเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีแฟนคลับบางส่วนยังคงสนับสนุนและโฟกัสแค่ผลงานต่อไปอันดับที่3เจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นและยิวฉัตรมงคลสมแก้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองตั้งแต่คบหากันเลยทีเดียวสำหรับคู่ของนักร้องสาวแดนใต้เจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นและตำรวจหนุ่มหล่ออย่างยิวฉัตรมงคลสมแก้วที่ไม่ว่าทั้งคู่จะทำอะไรก็ถูกชาวเน็ตจับโยงกับดราม่าไปทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำคอนเทนต์คลิปร้องเพลงการไลฟ์สดที่มีชาวเน็ตตาดีได้จับผิดกิริยาท่าทางของทั้งคู่ทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าอยู่ตลอดแต่นักร้องสาวเจนนี่ก็ยังมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะเจอดราม่าหนักแค่ไหนสาวเจนนี่และหนุ่มยิวก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่2นุกปายนุกธนดลและปายชัดนภาเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นที่บรรดาแฟนคลับอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆมากเลยทีเดียวสำหรับคู่จิ้นอย่างนุกธนดลและปายปายโอริโอถึงแม้ว่าจะเป็นคู่จิ้นกันก็ยังมีบรรดาแฟนคลับต่างติดตามกันอย่างเหนียวแน่นและบางรายนั้นอยากให้ทั้งคู่ได้เป็นคู่จริงๆกันเลยทีเดียวแต่เรื่องความเป็นคู่จิ้นก็ต้องสะดุดเมื่อหนุ่มดุ๊กธนดลได้เกิดมีดราม่าเรื่องสาวแอนนาซึ่งเป็นแฟนเก่าได้ออกมาแฉเรื่องราวความรักของทั้งคู่และหนุ่มนุ๊กได้ขอให้สาวแอนนาเก็บเรื่องราวความรักของสาวแอนนาและเขาเป็นความลับซึ่งเรื่องราวดังกล่าวสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับสาวแอนนาเป็นอย่างมากจึงทำให้ตัวเธอนั้นต้องออกโรงปกป้องตัวเองจากแฟนคลับนุกปายงานนี้หนุ่มนุกและสาวปายปายคู่จิ้นก็ไม่หวั่นดราม่าจับมือกันเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานต่อไปและยังคงมีบรรดาแฟนคลับที่เหนียวแน่นเหมือนเดิมอันดับที่1ลุงพลป้าแตนเรียกได้ว่าเป็นคู่รักแห่งปีอีกคู่ที่ชาวเน็ตต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากแถมยังมีแฟนคลับทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยสำหรับลุงพลและป้าแตนซึ่งทั้งคู่โด่งดังมาจากคดีของน้องชมพู่ซึ่งเรื่องราวนั้นมาจากที่ลุงพลโดนคนในหมู่บ้านพุ่งเป้ามาว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสัยในตัวน้องชมพู่มากที่สุดงานนี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตที่ได้เห็นชีวิตของลุงพลก็เกิดความสงสารและได้บริจาคเงินสิ่งของและรวมถึงสร้างบ้านให้ลุงพลอีกด้วยเมื่อกระแสของลุงพลดังขึ้นมาก็ได้มีสินค้าแบรนด์ต่างๆจ้างให้ลุงพลและป้าแตนเป็นพรีเซนเตอร์จำนวนมากซึ่งต่างก็มีชาวเน็ตอีกจำนวนหนึ่งมองว่าลุงพลและป้าแตนนั้นหากินกับข่าวของน้องชมพู่ซึ่งยังจับคนร้ายไม่ได้จึงทำให้ลุงพลและป้าแตนเป็นคู่รักคู่หนึ่งที่ชาวเน็ตจับตามองมากที่สุดแห่งปี